ไปต่อที่ภารกิจของท่านนายกกันบ้าง นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโควิด -19 ฮะแล้วจังหวัดที่ครม.เลือกไปเป็นจังหวัดอื่นใดไปไม่ได้เลยครับนอกจากพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งวันนี้ท่านนายกก็นั่งเครื่องบินไปลงที่อู่ตะเภาจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตลอดจนเป็นประธานในการเปิดงานครับสำหรับการใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข7ไปติดตามกันดูว่าบรรยากาศการต้อนรับของพ่อแม่พี่น้องชาวระยองจะคึกคักและอบอุ่นขนาดไหนจากรายงานสดของผู้สื่อข่าวเราคุณจารุณีปิริดีครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข7ช่วงพัทยามาบตาพุธค่ะโดยมีการกล่าวกับประชาชนในพื้นที่ยอมรับนะคะว่าวิกฤตโควิด -19 นั้นทำให้ลุกลามไปทั่วโลกและส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะแต่ทั้งนี้ประเทศไทยนั้นก็ต้องมีการเร่งฟื้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้ประเทศมีเสถียรภาพที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะเป็นการตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดระยองจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้นะคะได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศซึ่งผู้โดยสารทุกคนนะคะต้องผ่านการขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงระบบคัดกรองด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจากนั้นจะมีรถมารับเพื่อเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐบาลเป็นเวลา14วันและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะทั้งนี้นะคะก็มีชาวจังหวัดระยองมามอบดอกไม้ให้กำลังใจและชูป้ายข้อความระบุว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เสียสละปกป้องชาติและประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณชาวระยองที่มาให้กำลังใจเราทุกคนถือเป็นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันไม่เช่นนั้นประเทศไปไม่รอดค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข7ช่วงพัทยามาบตาพุธพร้อมกล่าวนะคะว่าการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงคมนาคมต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ต้องใช้เวลาในการเดินหน้าประเทศเช่นกันทั้งนี้การเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและประชาชนทุกคนไม่ใช่ให้ประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งทั้งนี้นะคะแผนแม่บทที่วางไว้ด้านการคมนาคมขนส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงคมนาคมในภาคตะวันออกรวมถึงทั่วประเทศที่ต้องเชื่อมโยงกันทั้งทางบกอากาศและน้ำนี่คือประเทศไทยนี่คือไปดีที่เราเหยียบย่ำทุกวันเนี่ยเราไม่ทำเพื่อพวกเราเราจะทำเพื่อใครล่ะใช่ไหมใครไม่เข้าใจเขาไม่มาพูดเนี่ยเข้าใจนะนะไอ้ตัวผมเนี่ยใครจะชอบใครจะเกลียดไม่เป็นไรหรอกแต่ประเทศชาติมันสำคัญตอนนี้เพราะว่าโควิดมันระบาดทุกคนดูคนไทยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่คนไทยจะให้ใครมาสร้างชาติให้เราอ่ะและให้คนที่ไหนเข้ามาสร้างแข่งให้เราเพิ่มอีกไหมครับนอกจากคนไทยด้วยกันเองนะครับต้องสร้างพลังกรสามัคคีให้มากขึ้นนะเปิดโอกาสทุกส่วนให้มีส่วนร่วมแล้วมันจะช่วยกระตุ้นและเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้คนไทยสามารถกลับมาทำมาหากินให้มีรายได้ดีดังเดิมและดีกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคิดตลอดเวลานายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำเพราะวิกฤตโควิด -19 ที่ลามไปทั่วโลกแต่ประเทศไทยก็ต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยการทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆในการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะเช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนางนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานที่เก็บน้ำดอกกลายอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองค่ะพร้อมมีการเยี่ยมชมภาพมุมสูงของเขื่อนและนิทรรศการจิตวิญญาณน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่9ที่หอเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9และได้มีการติดตามฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายเรือนจำท่องเที่ยวพร้อมเปิด
ิดโครงการเที่ยวสุขใจให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคมที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วและทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งจังหวัดระยองนายสมศักดิ์ได้มีการสวมชุดเชฟเยี่ยมชมการปรุงอาหารอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาอย่างเป็นกันเองค่ะด้านนายสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ให้ความมั่นใจว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อาจจะมีการแสดงออกบ้างเล็กน้อยถือเป็นสิทธิ์ค่ะซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำความเข้าใจและในฐานะที่เป็นคนระยองต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีแสดงออกด้วยความสร้างสรรค์พร้อมรับประกันค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นภารกิจในการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระยองยังไม่แล้วเสร็จนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาพบกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ตลาดบ้านเพค่ะในขณะเดียวกันก็จะมีการเยี่ยมชมตลาดบ้านเพพร้อมกันนี้ก็จะมีการเยี่ยมชมวิถีประมงเรือเล็กบ้านสวนสนในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจากจังหวัดระยองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ